ันนี้เป็นโยเกิร์ตที่หลังจากที่ทำเอาไว้6ชั่วโมงนะคะเพื่อนพอ6ชั่วโมงพอเชื้อเขาเดิน6ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเราก็เอาไปใส่ตู้เย็นอันนี้เป็นหัวเชื้อที่ได้จากลูกแป้งข้าวหมากหัวเชื้อเขาจะค่อนข้างแรงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องทิ้งไว้เกิน6ชั่วโมงนะเพราะว่าหัวเชื้อเขาแรงแต่ถ้ากรณีเราไม่มีหัวเชื้อเราสามารถที่จะทำหัวเชื้อเองได้แบบธรรมชาตินะคะเพราะว่าถ้าเราเคยศึกษาในสมัยก่อนเนาะนมเนี่ยที่บูดเนี่ยมันก็คือเชื้อจุลินทรีย์นะคะแล้วสังเกตว่าเวลาที่เรากินพวกพวกจุลินทรีย์หรือว่าโยเกิร์ตพวกนี้นะคะเนี่ยถ้ารู้สึกเหนื่อยๆเพลียๆให้กินเพราะอะไรนี่จะเล่าเรื่องจุลินทรีย์ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าจุลินทรีย์มันคือสิ่งมีชีวิตมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันคล้ายๆกับเอนไซม์เนาะตัวโปรไบโอติกเนี่ยมันก็คือเอนไซม์ที่หมักแล้วเกิดจากการหมักแล้วจะได้เอนไซม์ขึ้นมาเรียกว่าโปรไบโอติกแต่ว่าเอนไซม์สดเขาก็มีชีวิตแต่ว่าเขาเป็นเอนไซม์ที่ได้จากผักสดใบเขียวๆผักสดแบบนี้นะซึ่งเอนไซม์ในผักสดอ่ะก็มีในมะละกอเยอะนิดนึงแล้วก็สับปะรดในแกนสับปะรดนะคะแต่ว่าตัวโปรไบโอติกคือเกิดจากการหมักทีนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องร่างกายให้เพื่อนๆฟังนะเพราะว่าใครที่โชคดีนะคะก็จะเขาเรียกว่าเข้าใจความลับของร่างกายเราเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราทุกคนเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นก็มีแต่กายกับจิตที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็คือตรัสรู้เรื่องของระบบขันธ์5ก็คือร่างกายแล้วก็จิตใจของเรานั่นเองค่ะทีนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีการตรวจเช็คภายในระบบของร่างกายเนาะพบว่าเซลล์ของมนุษย์มีแค่ 10% 90% น่ะมันเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียโปรโตซัวเชื้อสเตปโตคอคคัสคือทุกอย่างมีทั้งเชื้อที่จุลินทรีย์ที่ดีที่ไม่ดีแบคทีเรียที่ดีแบคทีเรียที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยมีอยู่ในร่างกายถึง 90% ส่วนอีก 10% เป็นเซลล์ของมนุษย์เราเพราะฉะนั้นในอุปมาแบบนี้นะคะว่าร่างกายเราเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนการที่มันมีของที่ไม่ได้เป็นของเราเนาะเหมือนกับยกตัวอย่างเอาแบบง่ายๆอารมณ์เราเนี่ยมันเหมือนบางทีเราก็มีอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีบางทีเราเหมือนมีคนเดียวมี2คนอยู่ในคนเดียวเนาะแล้วถ้ามันจะดีก็คือเราเนี่ยใส่สิ่งดีๆเข้าไปถ้าเป็นเรื่องของจิตใจก็คือใส่ความอ่อนโยนความที่แบบรู้สึกมีความสุขอะไรแบบเนี้ยมันก็จะส่งผลกับร่างกายซึ่งตัวจุลินทรีย์ในร่างกายหรือเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียก็เช่นเดียวกันค่ะเขาก็ต้องการอาหารของเขานะแต่ว่าพวกเชื้อไวรัสที่ไม่ดีหรือเชื้อแบคทีเรียโปรโตซัวสเตปโตคอคคัสเชื้อที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยถ้าไปใส่อาหารของเขาก็โตนะมันอยู่ที่เราเนาะว่าเราจะเลือกใส่อาหารอะไรให้กับจุลินทรีย์ในร่างกายของเราเนาะรวมถึงอารมณ์ของเราเนี่ยถ้าเราอยากเป็นคนที่จิตใจดีอ่อนโยนเราก็ต้องใส่อารมณ์ดีทุกวันใส่ไปทุกวันการกินอาหารก็เช่นเดียวกันค่ะซึ่งอาหารในกลุ่มโปรไบโอติกก็คืออาหารที่หมักดองแบบนี้เป็นแบบหมักดองแบบธรรมชาตินะคะไม่ได้มีการใส่สารเร่งหรือว่าสารเคมีไปเนาะซึ่งหลายคนยังเข้าใจผิดมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหมักของดองเนาะก็จะกลัวไม่กล้ากินกันนะคะจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยการหมักแบบนี้มันจะเกิดสารชนิดนึงที่มันจะช่วยในการเก็บกินเซลล์ของเราหรือว่าไปทำความสะอาดร่างกายไปทำให้กำจัดพิษในร่างกายเนาะมันก็คือเบต้ากลูแคนถ้าเรียกกันนะมันจะอยู่ในโยเกิร์ตในผักเสี้ยนดองในกิมจินัตโตะมิโซะถั่วเน่าหรือว่าได้จำชื่อมันมีเยอะค่ะก็คือเกี่ยวกับกระบวนการในการหมักหรือว่าแม้แต่น้ำหมักประเชงลักษณะแบบเนี้ยมันก็จะได้สารอาหารที่เป็นจุลินทรีย์เป็นโปรไบโอติกเวลาที่เรากินแบบนี้ไปแบบตลอดร่วมกับการที่ไม่เอากรดเข้ามาสู่ร่างกายนะคะอาหารกรดหรือจะใช้คำว่าลิตร้อนก็ได้แต่ว่าลิตร้อนบางทีอาจจะสับสนเพราะว่าในสมุนไพรมันก็มีลิตร้อนเนาะแต่ถ้าเราพูดว่าอาหารเคมีหรืออาหารที่เป็นกรดเนี่ยเดี๋ยวก็จะงงอีกเพราะจริงๆตัวนี้มันก็มีกรดนะแต่มันเป็นกรดที่ดีกับร่างกายเนาะเอาพูดว่าอาหารเคมีดีกว่าคือว่าถ้าเราทำกินอาหารดองหมักลักษณะที่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะเขาจะเพิ่มความเป็นกรดอ่อนๆให้กับในลำไส้ของเราซึ่งตัวนี้จะไปอยู่ตามผนังลำไส้แล้วก็ไป
ทำให้จุลินทรีย์ตัวที่ดีอ่ะแข็งแรงมากขึ้นเนาะถ้าสมมุติว่าเรากินร่วมกับการที่ไม่ใส่อาหารที่มีเคมีเข้ามาในร่างกายเคมีที่เข้ามาในร่างกายเนี่ยจะมากับอย่างเช่นสมมุติว่าเรากินผงชูรสซอสซีอิ๊วไขมันทรานแบบนี้ค่ะหรือว่าอาหารที่อยู่ในรูปแบบอาหารเดทฟู้ดฟาสต์ฟู้ดอาหารขยะพวกนี้จะทำให้ส่งผลต่อระบบนิเวศภายในร่างกายของเราทำให้จุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยสูญเสียสมดุลเนาะแต่ว่าจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีอ่ะอย่างเช่นเชื้อไวรัสแบคทีเรียหรือเชื้อราแคนิดาอาวิแกนอะไรเงี้ยเชื้อราที่ทำให้เราเป็นโรคสะเก็ดเงินให้เป็นภูมิแพ้ถ้าเรากินอาหารในกลุ่มที่เป็นอาหารขยะพวกนั้นก็จะเติบโตหรือแม้แต่เรากินยาปฏิชีวนะเยอะๆระบบของร่างกายจะเกิดเขาเรียกว่าเสียสมดุลเนาะพอเสียสมดุลอะเม็ดเลือดขาวนะถ้าสมมติเขาเสียสมดุลแทนที่เขาจะกำจัดเชื้อโรคเขาก็จะมากินกันเองค่ะเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดขาวมันเกิดการสับสนในร่างกายอ่ะเขาเรียกว่าเสียระบบไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ร่างกายกลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติเราก็ต้องใส่ความเป็นธรรมชาติเข้าไปนะคะนึกถึงดินอ่ะเวลาที่เราปลูกพืชเนาะถ้าดินมันไม่มีความเขาเรียกว่าสมดุลอย่างเงี้ยดินมันจะแห้งจะแข็งเราเติมเคมีเข้าไปเยอะๆดินก็กระด้างไม่ชุ่มชื้นนะแล้วต้นไม้ที่เราปลูกก็จะกลายพันธุ์ปลูกมะม่วงก็เป็นพันธุ์อะไรก็ไม่รู้ตั้งใจจะให้เป็นมหาชนกมันก็อาจจะเป็นพันธุ์อย่างอื่นเช่นเดียวกับร่างกายของเราเหมือนกันอยากจะมีสุขภาพที่ดีแต่ไปกินอาหารที่ไม่ดีเยอะๆๆสารพิษที่สะสมตอนที่กินนะคะคนที่เขายังไม่ออกฤทธิ์อ่ะเขาก็จะไม่เป็นอะไรครับเพื่อนๆแต่ความเป็นจริงก็คือว่าตับเนี่ยมันจะรับภาระเรานึกถึงรถยนต์ที่วิ่งมากๆนะคะรถยนต์ที่วิ่งมากกับรถยนต์ที่วิ่งน้อยคนที่กินมากๆกินมากๆกินอาหารขยะเยอะๆถามว่าประสิทธิภาพและความเสื่อมของใครจะเสื่อมเร็วกว่ากันเนาะอันนี้หลักการคิดง่ายๆเลยการกินน้อยหรือว่าการเลือกกินแต่เฉพาะอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายเนี่ยจะเป็นการชะลออวัยวะส่วนต่างๆให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะคนที่กังวลว่าจะกังวลว่ามันจะเป็นของหมักดองอย่างเงี้ยเข้าใจให้ถูกต้องนะคะมันคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติและเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะไปเพิ่มจุลินทรีย์ตัวที่มีชีวิตอยู่ในร่างกายเนี่ยให้มันเหมือนการปลุกให้กระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวที่มันเป็นคือในเซลล์เม็ดเลือดขาวมันมีอยู่หลายชนิดมากเนาะบางตัวเนี่ยมันขี้เกียจที่จะทำอะไรแต่ว่าจุลินทรีย์ในโปรไบโอติกหรือว่าในเบต้ากลูแคนที่เราหมั่นกินไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตหรือว่าจะเป็นมาไม้อะไรแบบนี้ที่เกิดจากการหมักพวกนี้เขาจะไปพอเรากินปุ๊บเขาจะไปเหมือนไปกระตุ้นไอ้เซลล์เม็ดเลือดขาวอะให้มันสดชื่นมีชีวิตชีวามาเก็บกินเซลล์ที่มันเป็นซากตายหรือว่ามากำจัดสารพิษภายในร่างกายมาทำความสะอาดร่างกายเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากสุขภาพดีนะคะก็หมั่นเติมกลุ่มอาหารพวกนี้คลิปนี้นี่ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายเนาะแล้วขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะอย่าลืมนะคะหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราค่ะ ใครนะคะที่มีอาการคันไม่ว่าจะเป็นคันผดผื่นคันแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะคันจากแผลเรื้อรังแผลเบาหวานแผลสะเก็ดเงินหรือว่าคันไม่ทราบสาเหตุนะคะเนคขอแนะนำนี่เลยค่ะสมุนไพรสายยกนะคะแก้คันทุกชนิดนะคะนับ1ถึง10รับประกันหายคันทันทีค่ะสายยกค่ะ